บางคนติดในเรื่องของการเริ่มต้นบางคนติดไปที่เริ่มต้นแล้วก็ไปต่อไม่ได้และหลายคนนะครับที่มีปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามเช่นคิดและลงมือทำทั้งที่ไม่พร้อมเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเริ่มต้นเราก็ทำแบบนั้นมาเสมอนี่แต่ก็ยังไม่เห็นประสบความสำเร็จสักทีสุดท้ายคีย์สำคัญก็คือคุณขาดความต่อเนื่องขาดความสม่ำเสมอและการยืนหยัดให้นานมากพอในเส้นทางที่คุณต้องการจงลงมือทำสม่ำเสมอจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถลงมือทำสม่ำเสมอมันก็มีหลายเหตุผลครับวันนี้จะแนะนำบางส่วนแล้วก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับสิ่งแรกก็คือคุณไม่ได้ตั้งคอมมิตเมนต์หรือว่าพันธสัญญากับตัวเองสิ่งสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเรามีพันธสัญญากับตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่หยุดยั้งในการทำตามความฝันของฉันเพราะฉันรู้ว่าความฝันของฉันมันสำคัญนั่นแหละครับเมื่อคุณประกาศพันธสัญญาประกาศเจตจำนงกับตัวเองบ่อยเช่นเซลล์ท็อกทุกเช้าเซลล์ท็อกก่อนนอนก็จะช่วยให้คุณมีแรงผลักดันแรงกระตุ้นได้มากขึ้นนะครับและข้อต่อมานะครับคนที่ไม่สามารถลงมือทำได้สม่ำเสมอเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังมีผลลัพธ์น้อยหรืออาจจะยังไม่มีหรือทำไปแล้วก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคุณลองคิดดูนะครับว่าเวลาที่เราเนี่ยลงแรงลงใจลงเวลาลงเงินกับอะไรบางอย่างแล้วมันยังไม่ได้ผลลัพธ์ใครล่ะครับจะอยากทำต่อจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณเนี่ยต้องโฟกัสไปที่ต้องได้เงินเท่านั้นอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้ครับโฟกัสไปที่การที่คุณขยับไปข้างหน้าซะก่อนทำอย่างไรก็ได้หลังจากจุดเริ่มต้นให้คุณก้าวไปข้างหน้าขยับไปข้างหน้าค่อยๆเรียนรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ใช่จนคุณเนี่ยได้เรียนรู้จนเกิดประสบการณ์จนประสบการณ์นั้นทำซ้ำบ่อยๆจนกลายเป็นรูปแบบตอนที่คุณมีรูปแบบอะไรบางอย่างนี่แหละครับจะสามารถทำให้คุณสร้างเงินและมูลค่าจากมันได้ขอยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้คุณเห็นภาพความสำเร็จแล้วกันนะครับโทนี่โรบบินนะครับซึ่งเป็นอาจารย์หนึ่งคนของโอป้าเช่นเดียวกันเขานะครับก็ฝ่าฟันชีวิตนะครับตั้งแต่ถังแตกนะครับจนถึงมีเงินจนถึงร่ำรวยเป็นโค้ชที่ดังระดับโลกเลยทีเดียวในวงการพัฒนาตัวเองนะครับจะเรียกว่าแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักโทนี่โรบบินครับเพราะว่าเขาดังมากๆแน่นอนครับในเมื่อเขาฝ่าฟันชีวิตมามากมายเขาสะสมชั่วโมงบินครับในการฝึกใช้บางเรื่องเช่นการโฟกัสการให้ความหมายนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตให้อยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่งเขาทำได้อย่างไรแน่นอนครับเมื่อเขามีชั่วโมงบินมากพอมีรูปแบบคนทั่วโลกนะครับบินไปเรียนที่สัมมนาของโทนี่โรบบินเนี่ยเป็นหมื่นคนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัมมนาหนึ่งเขาทำเงินได้เป็นหลักร้อยล้านบาทเลยทีเดียวถ้าตีเป็นบาทนะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสำคัญคนอยากเจอโทนี่โรบบินเขาอยากได้รูปแบบที่โทนี่โรบบินใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ดังวันนี้เหมือนกันครับเราเนี่ยอ่านหนังสือเพราะอะไรเราอ่านหนังสือการเงินเราอยากได้รูปแบบการเงินเพื่อเอามาใช้กับตัวเองจริงไหมครับคุณกำลังซื้อรูปแบบอยู่เสมอทุกๆธุรกิจทุกๆไอเดียที่คุณเห็นบนโลกใบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสะสมชั่วโมงบินนะครับแล้วก็สร้างมันเป็นประสบการณ์เป็นรูปแบบบางอย่างแล้วก็สามารถนำมาสร้างมูลค่าได้คุณก็จะสามารถสร้างเงินจากตรงนี้ได้คนส่วนใหญ่ไม่สม่ำเสมอเพราะว่ายังไม่เห็นตัวเองเนี่ยก้าวหน้าไปไหนยังไม่ได้เงินก็อย่างที่บอกนะครับ movement เคลื่อนไหวตัวเองไปข้างหน้าให้ได้ซะก่อนสะสมชั่วโมงบินจนตัวเองเริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ยเริ่มมีผลลัพธ์บางอย่างเกิดขึ้นเช่น follow เกิดขึ้นยอดเงินเริ่มเข้ามาเริ่มมีลูกค้าคอมเมนต์เริ่มมีลูกค้าทักยอดวิวที่เพิ่มขึ้นหรือเริ่มมีคนเนี่ยมาสั่งซื้อสินค้าค่อยๆเก็บ small win นะครับในขั้นตอนต่อมาเวลาที่คุณเก็บ small win ก็คือคุณเก็บความสำเร็จเล็กๆนะครับที่คุณทำได้เช่นคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่สนใจอ่านหนังสือเขาไม่ค่อยสนใจฟังพอดแคสต์หรือว่ามาขายของออนไลน์หรอกครับแต่คุณเป็นคนหนึ่งที่รักการพัฒนาตัวเองคุณก็มาฟังพอดแคสต์บ่อยๆคุณพัฒนาตัวเองคุณมาขายของออนไลน์คุณเรียนรู้คุณเนี่ยดีกว่าคนข้างนอกด้วยซ้ำเพราะว่าเขายังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำแต่คุณเนี่ยกลับเริ่มต้นแล้วในวันนี้ก็ต้องบอกตัวเองว่า yes ฉันเนี่ยยอดเยี่ยมมากที่ฉันมีวินัยในการรับผิดชอบตัวเองเนี่ยครับเก็บ small win เล็กๆเข้าไปเรื่อยๆการที่คนคนหนึ่งอยากจะลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจนตัวเองไปสู่ฝันที่ต้องการเนี่ยมันคือการเก็บแรงจูงใจเก็บแรงกระตุ้นระหว่างทางครับไม่ใช่ว่าเราต้องมีความสุขหรือว่าตื่นเต้นท้าทายตอนที่เราประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอยากจะลงมือทำสม่ำเสมอเนี่ยลองใช้เทคนิคทั้งหมดในพอดแคสต์นี้ไปทำดูนะครับใครชอบวิธีการดังต่อไปนี้พิมพ์ชอบให้หน่อยแล้วกันนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ